สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะก็กลับมาพบกับเชมเหมือนเดิมค่ะสำหรับในช่วงนี้เลยค่ะช่วงฮิตติดข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะนะคะในเรื่องราวของการงานคุณผู้ชมอาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ล่าสุดค่ะมีกระแสข่าวเมาส์มาคุณผู้ชมว่าถึงแม้ว่างานจะไม่เลิศแต่ความรักในลุ่งสุดขีดงานนี้ค่ะจะมีข่าวเร็วนะคะจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับเขาทั้งคู่เลยค่ะหลังจากแต่งงานก็หายหน้าหายตาไปเลยนะคะสำหรับนางเอกสาวแอฟทัศออนล่าสุดเจอตัวที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ100ปีปากกาเชฟโฟเจ้าตัวบอกได้เลิกเตรียมตัวบินลัดฟ้าไปฮันนีมูนกันถึงฮาวายกับสามีสงกรานต์ไตรชนะลงสักทีเรียกว่ากว่าจะเคลียร์งานลงตัวทำเอาหลายคนอยากเห็นเบบี้น้อยซะแล้วงานนี้ไม่รู้ว่ากลับจากฮันนีมูนครั้งนี้จะมีข่าวดีตามมาด้วยหรือเปล่านะปลายเดือนนี้ค่ะไปที่ไหนคะไปฮาวายค่ะฮาวายค่ะไปค่ะไปนานไปกี่วันคะไปนานเท่าไหร่คะพี่แอฟไปอาทิตย์นึงค่ะค่ะเคลียร์งานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าก็บอกสงกรานต์แล้วว่างานนี้ก็ยังไงห้ามเบี้ยวเป็นก่อนอ๋อแน่นอนค่ะก่อนไปได้ไปตรวจสุขภาพมาเรียบร้อยยังคะก็จริงๆตรวจมาพักนึงแล้วค่ะก็คือโอเคทั้งคู่ค่ะจะไปผลิตจะไปเบบีเลยหรือเปล่ามันไม่อยากกดดันไม่อยากกดดันสงกรานต์ทีนี้ไปแค่2คนหรือเปล่าหรือว่าติดสอยให้ตามใครไปด้วย2คนนี่ค่ะ2คนคิดว่าจะเน้นช้อปปิ้งเน้นทานหรือว่าเน้นยังไงอ๋อคงพักผ่อนนะคะก็ทุกอย่างแต่ว่าคงหนักไปทางกีฬาทางน้ำนะค่ะเพราะไปที่นู่นก็เราสงกรานต์เขาเป็นคนแอคทีฟด้วยอะค่ะก็คงไม่พ้นเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรค่ะพี่แอฟราคาไหวไหมคะปกติไปประจำกับครอบครัวอยู่แล้วค่ะฮาวายปกติไปเกือบทุกปีก็น้องสาวก็เป็นคล้ายๆสงกรานต์เนี้ยค่ะเป็นแบบไฮเปอร์เป็นแอคทีฟก็ปกติเล่นเซิร์ฟกับน้องอยู่แล้วอันนี้ก็เปลี่ยนคู่น้องหนีไปเลี้ยงลูกแหละไปกับสามีตื่นเต้นไหมคะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นฮันนีมูนไม่ได้ไปเที่ยวธรรมดาก็คงไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าดีใจมากกว่าที่จะได้พักผ่อนกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะตื่นเต้นก็แต่งงานมาตั้งปีกว่าแล้วว่าต่างคนต่างยุ่งกับเรื่องงานเยอะหรือไงคะใช่ค่ะแต่ว่าก็อย่างน้อยยังดีตรงที่ว่าก็ตอนนี้ทำงานร่วมกันนะคะก็เลยถึงจะงานยุ่งแต่เราก็โอเคเพราะว่าก็ทำได้อย่างมีเถียงก็ชวนกันทำสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาไปเป็นคู่รับรองอีกไม่นานมีข่าวดีอย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับคู่รักคู่นี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆทีเดียวค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเวลาของเชมหมดลงแล้วค่ะใครที่อยากติดตามดูข่าวสารดีๆแบบนี้คุณผู้ชมช่วงหน้ายังมีให้ติดตามอยู่นะคะสามารถมาพบกับเชมได้ค่ะช่วงนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะThank you.